บทเรียนวิชาฟิสิกส์ชุดนี้เป็นบทเรียนการสอนเกี่ยวกับพลังงานขอให้นักเรียนทำความเข้าใจรูปแบบและองค์ประกอบของเนื้อหาพร้อมดูตัวอย่างให้เข้าใจนะคะสวัสดีค่ะน้องๆที่น่ารักทุกคนนะคะพบกับพี่นัทแล้วก็วิชาฟิสิกส์ม.4นั่นเองเรื่องนี้คือเรื่องพลังงานเนาะอยู่ในบทของงานพลังงานนั่นเองค่ะก็พี่อย่างที่พี่นัทเคยบอกไปในเรื่องงานเนาะทั้งน้องดูมาแล้วก็คือในบทงานพลังงานพี่นัทจะแบ่งเป็น3คลิปนะก็คือเรื่องงานคลิปหนึ่งพลังงานคลิปหนึ่งแล้วก็อีกคลิปหนึ่งเนี่ยเป็นเรื่องของประสิทธิภาพนั่นเองอ่ะมาดูตรงนี้ก่อนเรื่องพลังงานพลังงานภาษาอังกฤษคืออะไรก็คือ energy หรือว่าพลังงานนะคะนั่นก็คือมันก็คือกลุ่มก้อนก้อนหนึ่งอะเนาะกลุ่มก้อนก้อนหนึ่งนะคะที่มันส่งถูกมันคือกลุ่มปริมาณหนึ่งอะค่ะที่มันถูกส่งออกไปนะคะในทำถูกส่งออกไปในรูปแบบของงานแล้วในรูปแบบของแรงนะคะแล้วทำให้เกิดงานเกิดขึ้นได้นะคะซึ่งพลังงานเนี่ยจะถูกแบ่งออกเป็นพลังงานกลนะคะก็จะมีพลังงานกลพลังงานอะไรไม่รู้เยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะคะซึ่งในบทที่เราจะเรียนในช่วงม.ปลายเนี้ยค่ะเราจะพูดถึงพลังงานกลนะคะซึ่งเราจะแบ่งออกเป็น2แบบจะแบ่งพลังงานกลออกเป็น2แบบนะคะก็คือพลังงานศักนะคะพลังงานศักกับพลังงานจลชื่อพลังงานจลปึ๊บในเรื่องนี้ในบทนี้เนี่ยเราเรียนเรื่องงานพลังงานใช่ไหมคะซึ่งในบทม.4ส่วนใหญ่เนี่ยเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องการเคลื่อนที่นะคะเป็นหลักการเคลื่อนที่เป็นหลักซึ่งดังนั้นเนี่ยในบทเรื่องงานพลังงานเนี้ยนะคะไอพลังงานที่เรากำลังพูดถึงเนี่ยก็จะเป็นแค่พลังงานกลก็คือพลังงานที่เกิดจากการเคลื่อนที่นั่นแหละพลังงานที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่นั่นแหละนะคะซึ่งมันก็จะแบ่งเป็นพลังงานศักกับพลังงานจลซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยพลังงานบนโลกนี้มีหลายประเภทมากนะคะคือทั้งพลังงานกลพลังงานน้ำพลังงานนิวเคลียร์พลังงานอะไรก็แล้วแต่เยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะโอเคเรากำลังสนใจพลังงานกลนะคะซึ่งแบ่งเป็นพลังงานศักและพลังงานจลเนาะอ่ะมาดูพลังงานศักก่อนพลังงานศักอะค่ะมันจะมีกลุ่มย่อยทั้งหมด3ตัวค่ะก็คือตัวแรกคือพลังงานศักโน้มถ่วงฟึบตัวที่2คือพลังงานศักสปริงนะคะอีกตัวหนึ่งคือพลังงานศักไฟฟ้านะคะส่วนพลังงานจลก็จะมีแค่ตัวเดียวอะมาดูฝั่งพลังงานศักก่อนมีพลังงานศักโน้มถ่วงพลังงานศักสปริงแล้วก็พลังงานศักไฟฟ้าใช่ไหมคะซึ่งพลังงานศักโน้มถ่วงนะคะเป็นพลังงานที่เกิดขึ้นเมื่อวัตถุอะค่ะอยู่บนที่สูงแล้วก็มีแรงโน้มถ่วงเนี่ยมากระทำทันไหมลูกมีแรงโน้มถ่วงมากระทำนะคะทำให้วัตถุนั้นเนี่ยมีการสะสมพลังงานขึ้นนะคะเนื่องจากมีแรงโน้มถ่วงมากระทำนั่นเองนะคะเลยเรียกว่าพลังงานศักโน้มถ่วงพลังงานศักตัวที่2นะคะก็คือพลังงานศักสปริงนะคะนั่นก็คือพลังงานที่มันถูกสะสมอยู่นะคะเมื่อสปริงเนี่ยไม่ได้อยู่ในรูปปกติของมันนะคะอ่ะสปริงรูปที่มันไม่ปกติของมันนะคือปกติแล้วเนี่ยสปริงก็จะอยู่ของมันธรรมดาเฉยๆใช่ไหมถ้าพี่นันไม่ได้กดไม่ได้ยืดไม่ได้ดึงอะไรมันทางนั้นนะคะอยู่เฉยๆของมันนะคะถ้ามันอยู่แบบนั้นของมันนะคะมันจะไม่มีพลังงานเกิดขึ้นนะคะแต่พอพี่นันกดปุ๊บนะคะมันจะมีพลังงานสะสมเกิดขึ้นสังเกตได้จากว่าพอพี่นันปล่อยปุ๊บสปริงมันจะรีบเด้งออกทันทีทันไหมคะก็คือในตอนที่พี่นันกดหรือว่ายืดสปริงออกนะคะไอ้สปริงอันนั้นนะคะจะมีพลังงานสะสมอยู่นะคะเรียกว่าพลังงานศักสปริงนะส่วนสุดท้ายคือพลังงานศักไฟฟ้านะคะอันนี้มันคิดในเรื่องของบทม.5 ม.6 แหละที่เราจะเรียนเรื่องไฟฟ้าก็คือไอ้พลังงานศักไฟฟ้าอันเนี้ยพลังงานศักไฟฟ้าอันเนี้ยนะคะมันเกิดขึ้นเมื่อไฟฟ้าเนี่ยมันประจุไฟฟ้าเนี่ยมันมีการสะสมพลังงานของมันอยู่ในตัวมันเองอะค่ะเรียกว่าพลังงานศักไฟฟ้าซึ่งอย่างที่พี่นัทบอกนะคะว่าในตอนนี้เนี่ยเรากำลังเรียนถึงเรื่องการเคลื่อนที่อยู่นะคะซึ่ง
เราจะไม่สนใจในระดับประจุนะคะในระดับประจุไม่สนใจเรื่องพลังงานศักย์ที่เกิดขึ้นนะคะดังนั้นตรงนี้พี่นัทจะคลิกทิ้งเขาคลิกทิ้งนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามกันต่อในเรื่องไฟฟ้าในม.5นะคะอ่ะมาดูค่ะมาดูตัวจะเหลือพลังงานศักย์โน้มถ่วงกับพลังงานศักย์สปริงใช่ไหมคะซึ่งพลังงานศักย์โน้มถ่วงเนี่ยนะคะก็คือเป็น EP เนาะ EP เหมือนกันจะเท่ากับมวลก็คือน้ำหนักของมันนะคะที่มวลอันนั้นนะคะที่ถูกแรงโน้มถ่วงมากระทำนะคะโดยแรงโน้มถ่วงมันนั้นมากระทำด้วยความสูงเท่าไหร่นะคะพลังงานศักย์นะคะก็จะเป็นรูปแบบนี้สมมติอันนี้เป็นที่สูง h อันนี้เป็นที่สูง h ตัว h ทางยาวไหมมันยีราฟเลยเนาะแล้วก็มีวัตถุมวล m อะค่ะมวล m นะคะวางอยู่บนพื้นโลกนะคะวางบนพื้นโลกซึ่งไอ้มวล m อันนี้มันก็โดนความเร่งโน้มถ่วง g มากระทำถูกไหมคะมากระทำถูกปะมากระทำถูกไหมก็จะเห็นว่ามันทำให้วัตถุเนี่ยมันมีแรงมากระทำซึ่งแรงที่กระทำอันนี้คือน้ำหนักใช่ไหมคือน้ำหนักซึ่งแรงไอพลังงานที่มันสะสมอยู่เนี่ยค่ะมันก็จะสะสมอยู่ตามความสูง h น้องๆก็จะมันจะสังเกตว่าเมื่อความสูงมันน้อยลงอะค่ะเมื่อความสูงมันน้อยลงก็คือถ้าพี่นัทเอาไปไว้ที่ต่ำลงเนี่ยนะพลังงานศักย์มันก็จะสะสมน้อยลงมันก็จะสะสมน้อยลงโอเคไหมคะดังนั้นก็เลยเป็นสูตรพลังงานศักย์โน้มถ่วงเท่ากับ m คูณ g คูณ h นะคะส่วนพลังงานศักย์สปริงนะคะจะเป็น ep เนาะ ep พี่นัทเขียน eps นะคะก็คือเป็นพลังงานศักย์ของสปริงเนาะจะเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสอง k x ยกกำลังสอง k ยกกำลังสองโดยที่ x เนี่ยคืออะไรคะ x คือระยะยืดหดนะคะยืดหดของสปริงส่วน k เนี่ยคือค่านิดสปริงค่านิดสปริงโอเคในด้านของสปริงนะในด้านของสปริงก็คือปกติความยาวสปริงมันจะเป็นอย่างนี้สมมตินะอันนี้คือความยาวสปริงเดิมนะคะแล้วพี่นัทเนี่ยดันกดมันเข้าไปนะคะทำให้มันเนี่ยหดเข้าไปเป็นระยะทาง x หดเข้าไปจากความยาวเดิมเป็นระยะทาง x อันนี้คือ x ถูกไหมคะก็คือสมมติตอนแรกมันยาว10สมมตินะคะมันยาว10แล้วตอนนี้พี่นัทหดไปนะความยาววัดความยาวมันได้8นะคะแสดงว่า x เนี่ย x ก็คือที่มันหดเข้าไปเนี่ยมันหดไป2เซน2อ่ะ2หน่วยนะคะ2หน่วยหรือหดอันนี้คือกรณีหดใช่ไหมคะถ้าเป็นกรณียืดปกติเท่านี้ใช่ไหมแล้วยืดแล้วยืดก็ยืดออกไปนะคะวัดได้12 2ก็แปลว่ามันยืดออกมาเนี่ยเท่ากับ x ถูกปะก็คือ x เท่ากับ2เหมือนกันทันไหมคะอันนี้คือสปริงทีนี้ค่ะมาดูค่านิดของสปริงในการคิดเรื่องพลังงานศักย์สปริงเนี่ยมันจะมีสูตรของแรงนะคะสูตรของแรงที่มันมาเกี่ยวข้องอีกก็คือเคยเห็นกันไหมหน้าก็คือ f เท่ากับ kx ก็คือแรงที่สปริงมันกระทำอะค่ะแรงที่สปริงมันจะมากระทำเนี่ยเท่ากับ k คูณกับ x เท่ากับ k คูณกับ x นะคะ k คูณกับ x ซึ่งตรงนี้นะแรงเท่ากับ k คูณกับ x นะคะโดยคูณแรงเราเนี่ยหน่วยเป็นนิวตันใช่ไหมลูกคูณ x เราหน่วยเป็นตาม SI unit นะเราจะต้องหน่วยเป็นเมตรถูกไหมลูกต้องหน่วยเป็นเมตรดังนั้นคุณค่า k ของเราเนี่ยค่าในสปริงเนี่ยมันจะหน่วยเป็นนิวตันต่อเมตรนะคะมันจะเป็นนิวตันต่อเมตรโอเคนะโอเคนะคะก็คือถ้าเวลาน้องๆเจอโจทย์หรือว่าเวลาอ่านเจอเนี่ยก็จะเจอคำว่าค่านิดสปริงค่าคงที่สปริงนะคะก็จะเจอคำประมาณนี้ซึ่งมันเป็นค่าคงที่ที่ขึ้นอยู่กับว่าชนิดขึ้นอยู่กับชนิดของสปริงอันนั้นนะคะว่าสปริงอันนี้สมมติมีค่าคงที่10นะคะอีสปริงอันนึงก็อาจจะมีค่าคงที่ที่อาจจะไม่เท่ากันนะคะซึ่งมันก็ขึ้นอยู่กับว่าสปริงแต่ละตัวเนี่ยมันเท่าไหร่โอเคไหมคะโดยเขาใช้การทดลองโดยการออกแรงดึงไปที่ออกแรงดึงเนี่ยไปเป็นแรง F ถูกไหมคะแล้วก็วัดดูว่าแรงดึงนะคะแรงดึงแล้วก็วัดดูว่าไอ้สปริงอันนั้นนะคะมันยืดออกไปเท่าไหร่นะคะก็ทำให้ได้ค่านิดออกมานะคะได้ค่านิดออกมาหรือว่าหดเหมือนกันนะคะออกแรงกดสปริงนะคะแล้วก็ดูว่ามันเนี่ยดันหดไปเท่าไหร่ก็คือได้เป็นก็คือเอา F นะคะกับ X เนี่ยมาสัมพันธ์กันก็ได้เป็นค่านิดของสปริงออกมาเนาะมันหมายความว่าแรงในหน่วยเนี้ยจะทำให้แรงปริมาณแรงเท่านั้นนะคะจะทำให้สปริงเนี่ยมันเคลื่อนที่ออกเป็นระยะทาง1หน่วย1หน่วยเมตรโอเคไหมคะสมมติว่า
สมมติว่าค่านิวตันสปริงเท่ากับ10นิวตันต่อเมตรใช่ไหมคะหมายความว่าพี่นัทต้องออกแรง10นิวตันค่ะเพื่อที่จะทำให้สปริงอันนี้ค่ะมันยืดออก1เมตรทันไหมคะอันนี้คือความหมายของค่านิวตันสปริงเนาะอ่ะแล้วก็พลังงานจนพลังงานจนเออเดี๋ยวก่อนจะขึ้นพลังงานจนเอาเลยดีไหมนะอ่ะพี่นัทอยากให้น้องๆสังเกตนิดนึงค่ะว่าตอนพี่นัทคิดพลังงานสากลไอพลังงานสากลที่พี่นัทเขียนให้ดูใช่ปะพลังงานสากลมันคือ mg แล้วก็คูณด้วย h ใช่ไหมคะ mg คูณด้วย h ถูกไหมคะถูกไหมคะแล้วก็ส่วนพลังงานสากลสปริงเนี่ยก็จะเห็นว่ามันเป็นเศษ1ส่วน2 kx ถูกไหมอ่ะแป๊บนึงอุ๊ยอ่ะตรง kx ตรงพลังงานสากลสปริงอะค่ะน้องๆก็จะเห็นว่าถ้าพี่นัทสมมติว่าพี่นัทตัด1ส่วน2ออกก่อนนะมันจะได้เป็นมันจะเหมือนเอา kx นะคะมาคูณกับ x ส่วน2ถูกปะตัวคูณทั้งคูณทั้ง x เยอะไปหมดเลยอ่ะ kx ทั้งเขียน x นี้นะแล้วก็คูณด้วย x ส่วน2ถูกไหมคะ x ส่วน2ทันไหมก็จะได้เป็น1ส่วน2 kx กำลัง2น้องๆก็จะสังเกตว่าไอ้ mg อันเนี้ยลูกก็คือแรงมันคือน้ำหนักใช่ไหมคะน้ำหนักหน่วยเป็นอะไรคะน้ำหนักหน่วยเป็นอะไรนิวตันถูกป่ะ h คืออะไรคะ h คือระยะทางถูกไหมก็คือความสูงหน่วยเป็นเมตรหน่วยเป็นอะไรลูกนิวตันเมตรถูกป่ะก็คือหน่วยจูลนั่นแหละหน่วยเดียวกับงานเลยหน่วยเดียวกับงานเลยเพราะความหมายของงานคืออะไรลูกความหมายของงานมันคือการที่พลังงานเนี่ยมันถูกถ่ายทอดออกมานะคะอยู่ในรูปของแรงที่ทำให้วัตถุเนี่ยเคลื่อนที่ไประยะทาง s ถูกไหมคะก็คือดังนั้นเนี่ยหน่วยของงานกับพลังงานเนี่ยจะเป็นหน่วยเดียวกันก็คือนิวตันคูณกับเมตรหรือว่าหน่วยจูลนั่นเองอ่ะส่วน kx ค่ะ kx ก็จะเห็นว่ามันคือแรงใช่ไหมลูกก็คือนิวตันนะคะนิวตันส่วน x ก็คือระยะทางนะคะต้องแปลงให้เป็นหน่วยเมตรเหมือนกันค่ะมันก็ได้เป็นนิวตันเมตรนะคะหรือว่าจูลนะก็คือพลังงานเนี่ยหน่วยจะเป็นจูลนะคะหน่วยเป็นจูลเขียนสวยๆหน่อยหน่วยเป็นจูลแบบนี้อ่ะเดี๋ยวตรงนี้หายไปแล้วโอเคทีนี้มาดูพลังงานจนกันต่อค่ะพลังงานจนงูเบิ้ลปะพลังงานจนพลังงานจนนะคะพลังงานจนเนี่ยมันเป็นพลังงานที่วัตถุเนี่ยมันเป็นพลังงานที่เกิดขึ้นตอนที่วัตถุเนี่ยมีการเคลื่อนที่ซึ่งต่างจากพลังงานสักก็คือมันเป็นพลังงานที่มันสะสมอยู่ตอนที่วัตถุมันอยู่เฉยๆอย่างเช่นไอพลังงานสักน้อมถ่วงใช่ไหมก็คือวางอยู่บนที่สูงเฉยๆอ่ะแต่มีพลังงานสะสมอยู่นะคะพอพี่นัทสมมติพี่นัทผลักมันออกเนี่ยมันทำให้มันเกิดการเคลื่อนที่ได้นะคะเกิดการเคลื่อนที่ได้ก็คือมันสะสมอยู่ที่สูง h โอเคไหมคะส่วนพลังงานสักสปริงก็คือกดไประยะ x ก็คือมันก็สะสมอยู่เท่านี้ค่ะสะสมอยู่เท่านี้นะคะพอพี่นัทปล่อยออกมามันจะมีการปล่อยแรงออกมาถูกไหมคะแรงเด้งออกมาทันไหมนึกถึงสปริงค่ะลูกก็คือสมมติว่ากดเอาไว้ใช่ป่ะพอพี่นัทปล่อยมือปุ๊บสปริงก็จะเด้งออกนั่นก็คือมันมีแรงดันออกมานะคะทำให้วัตถุเคลื่อนที่เป็นระยะทาง s นะคะระยะทาง s อ่ะเมื่อกี้พูดถึงตอนที่มันอยู่เฉยๆใช่ไหมคะแต่ตอนนี้พลังงานจนมันคือตอนที่มันเคลื่อนที่แล้วก็คือไอ้วัตถุนั้นนะคะมันเคลื่อนที่ด้วยพลังงานแล้วแต่ว่าพลังงานที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเป็นพลังงานตอนที่มันเคลื่อนที่นั่นก็คือจะต้องมีความเร็ว v นั่นเองความเร็ว vนะคะก็จะเขียนพลังงานจนออกมาได้ว่าเศษ1ส่วน2 mv กำลัง2เขียนนะคะเศษ1ส่วน2 mv กำลัง2เนาะก็คือเมื่อ m เนี่ยคือมวลแล้วก็ v คือความเร็วที่ใช้ในการเคลื่อนที่นะคะต้องซึ่งหน่วยต้องเป็นเมตรหน่วยอันนี้ต้องเป็นเมตรต่อวิเนาะหน่วยต้องเป็นเมตรต่อวิอ่ะทีนี้มาดูหน่วยอันนี้จะเป็นจูลเหมือนกันไหมเรามาดูซิจะเป็นจูลหรือว่านิวตันเมตรเหมือนกับพลังงานสักไม้มาดูกันอ่ะมวลหน่วยเป็นกิโลกรัมใช่ไหมลูก v หน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีใช่ป่ะแล้วมันยกกำลังสองก็เป็นเมตรกำลังสองวินาทีกำลังสองถูกไหมคะถูกป่ะอ่ะย้อนกลับมาที่หน่วยของแรงค่ะหน่วยของแรงนะคะมันหน่วยเป็นนิวตันใช่ไหมคะซึ่งนิวตันเนี่ยใช่หน่วยใช่ปริมาณเป็นปริมาณอนุพันธ์หรือว่าเป็นปริมาณเดียวคะก็คือมันเป็นปริมาณอนุพันธ์เนาะก็คือตอนที่เราคิดนิวตันเนี่ยมันเกิดจากการที่เอามวลคูณกับความเร่งใช่ไหมคะนิวตันคือมวลคูณความเร่ง
นะคะย้อนกลับไปปึ๊ดอ่ะนิวตันนะคะก็คือเอามวลคูณด้วยมวลคูณด้วยความเร่งนั่นก็คือกิโลกรัมนะคะกิโลกรัมคูณด้วยเมตรต่อวีกำลังสองใช่ไหมลูกเมตรต่อวีกำลังสองอ่ะจากตรงนี้นะคะจากนิวตันเนี่ยเท่ากับกิโลกรัมคูณเมตรต่อวีกำลังสองก็จะได้เป็นอะไรลูกถ้าเป็นดึงกิโลกรัมนะคะดึงเมตรมาหนึ่งตัวแล้วก็ดึงวินาทีกำลังสองมาหนึ่งตัวก็ได้เป็นอ่ะกิโลกรัมคูณเมตรต่อวิกำลังสองแล้วก็จะเหลือเมตรหนึ่งตัวใช่ไหมลูกแล้วเมตรหนึ่งตัวนะคะซึ่งกิโลกรัมคูณเมตรต่อวิมันก็คือนิวตันใช่ไหมลูกนิวตันนะคะก็ทำให้ได้หน่วยออกมาเป็นนิวตันคูณเมตรเนาะนิวตันคูณเมตรหรือว่าหน่วยจูลเท่ากันเท่ากันโอเคไหมโอเคนะคะอ่ะสรุปนะคะก็คือพลังงานที่เราจะเรียนที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่เนี่ยเรียกว่าพลังงานกลโดยเราจะแบ่งเป็น2จําพวกนะคะก็คือพลังงานศักกับพลังงานโจนนะคะโดยพลังงานศักแบ่งเป็น3ประเภทก็คือพลังงานศักโน้มถ่วงพลังงานศักสปริงแล้วก็พลังงานศักไฟฟ้าซึ่งพลังงานศักไฟฟ้าเนี่ยเราจะไม่ใช้คิดในเราจะยังไม่เรียนในครั้งนี้นะคะเนื่องจากว่าในการเคลื่อนที่ในการเคลื่อนที่เนี่ยเรากําลังสนใจมวลที่เป็นระบบใหญ่ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการมีประจุนะคะก็คือจะไม่คิดพลังงานศักไฟฟ้านั่นเองเนาะก็จะเหลือพลังงานศักโน้มถ่วงพลังงานศักสปริงค่ะซึ่งพลังงานศักโน้มถ่วงนะคะเป็นพลังงานที่วัตถุเนี่ยมันสะสมอยู่เมื่อวัตถุมันอยู่มันเอาใหม่นะพลังงานศักโน้มถ่วงนะคะคือพลังงานที่วัตถุเนี่ยมันสะสมอยู่เมื่อวัตถุอยู่บนที่สูงนะคะโดยเป็นพลังงานที่สะสมเนื่องจากว่ามีแรงโน้มถ่วงนะคะมากระทำทำให้วัตถุเนี่ยมีการสะสมพลังงานอยู่นะคะโดยพลังงานศักโน้มถ่วงนะคะมีสูตรเป็น mg คูณกับ h นะคะก็คือมวลที่โดนแรงโน้มถ่วงมากระทำ g นะคะความเร่งโน้มถ่วงมากระทำ gที่ความสูง h นะคะนั่นก็คือหมายความว่าถ้ายิ่งสูงมากนะคะถ้ายิ่งสูงมากมันจะยิ่งทำให้พลังงานศักโน้มถ่วงเนี่ยสะสมอยู่มากโอเคนะต่อไปพลังงานศักสปริงค่ะพลังงานศักสปริงก็คือเศษ1ส่วน2 kx กำลัง2นะคะก็จะเป็นเมื่อ k เนี่ยเป็นค่านิดหรือว่าค่าคงที่ของสปริงหน่วยเป็นนิวตันต่อเมตรนะคะส่วน x คือระยะยืดระยะหดที่สปริงเนี่ยมันมีการเปลี่ยนรูปไปนะคะไม่ว่าจะยืดไปเป็นระยะ x หรือว่าจะหดเป็นระยะ x นะคะก็ตามเนาะเมื่อเรามาพิจารณาหน่วยของไอ้2อันนี้นะคะหน่วยของ2อันนี้เนาะก็จะเห็นว่ามันเป็นมันไอพลังงานศักโน้มถ่วงเนี่ยมันคือ mg คูณกับ h ใช่ไหมคะก็แปลว่าเป็นนิวตันคูณกับเมตรนะคะก็คือหน่วยจูลนั่นเองเหมือนกับหน่วยของงานส่วนพลังงานศักสปริงนะคะก็เป็น kx คูณด้วย x ส่วน2ซึ่ง kx เนี่ยมันก็คือแรงนะคะก็คือแรงในสปริงแรงในสปริงนะคะซึ่งคูณกับ h ที่หน่วยเป็นเมตรนะคะก็ทำให้หน่วยเป็นนิวตันเมตรก็คือจูลเหมือนกันนะคะอีกพลังงานนึงนะคะก็คือเป็นพลังงานที่เกิดขึ้นตอนที่วัตถุมันกำลังเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว v นะคะทำให้มันมีพลังงานจูลเนี่ยเป็นเศษ1ส่วน2 mv กำลัง2นะคะโดยหน่วยเนี่ยมันก็จะเป็นจูลเหมือนกันนะคะหน่วยก็จะเป็นจูลเหมือนกันเพราะว่าจากดูจากสูตรแล้วเนี่ยหน่วยก็จะเป็นกิโลกรัมคูณเมตรกำลังสองต่อวีกำลังสองนะคะแตกมาเป็นก็จะเป็นนิวตันคูณกับเมตรนั่นแหละนะคะทำให้ได้หน่วยเป็นจูลนะคะโดยสรุปแล้วนะคะก็คือพลังงานเนี่ยนะคะจะหน่วยเป็นนิวตันคูณกับเมตรหรือว่าหน่วยจูลนั่นเองค่ะโอเคนะทีนี้เนี่ยเวลาทำโจทย์อะค่ะก็คือพลังงานเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนรูปได้นะคะพลังงานมันสามารถเปลี่ยนรูปได้ก็คือจากเดิมเนี่ยที่สมมติว่าพี่นัทวางไอ้วัตถุอันเนี้ยไว้ที่สูง h ใช่ไหมคะไว้ที่สูง h แล้วพี่นัทดันปล่อยนะคะปล่อยมันลงมา h จากที่สูง h อันเนี้ยน้องๆก็จะเห็นว่าตอนแรกตอนที่ยังไม่ปล่อยเนี่ยมันจะมีพลังงานศักโน้มถ่วงอยู่ใช่ไหมคะแล้วพอพี่นัทปล่อยปุ๊บความสูง h มันค่อยๆลดลงเรื่อยๆแสดงว่าพลังงานศักกำลังลดลงถูกไหมคะกำลังลดลงทันไหมแต่ในขณะที่พลังงานศักมันกำลังลดลงนะคะไอ้วัตถุอันนั้นมันก็กำลังเคลื่อนที่ลงถูกไหมคะเคลื่อนที่ลงก็แปลว่ามันกำลังมีความเร็วเกิดขึ้นนะคะก็คือนั่นหมายความว่าไอ้พลังงานศักโน้มถ่วงที่พี่นัทพูดถึงตอนแรกที่มันมีเนี่ยก่อนจะปล่อยนะคะมันถูกเปลี่ยนรูปไปเป็นพลังงานจูลก็คือใช้ในการเคลื่อนที่นั่นเองนะคะมาทีนี้ค่ะเวลาที่สมบัติของพลังงานข้อ1นะคะนั่นก็คือพลังงานเนี่ยมันไม่สูญเสียมันไม่สูญหายไปไหนมันไม่สูญหายไปไหนก็คือพลังงานอย่างที่พี่นัทเล่าให้ฟังเมื่อกี้ค่ะพลังงานศักนะคะมันค่อยๆลดลงใช่ไหมคะตอนที่ความสูงมันค่อยน้อยลงตอนที่พี่นัทปล่อยลงมาแต่ว่ามันดันถูกเปลี่ยนไปเป็นพลังงานจูลแทนนะคะก็คือในตอนแรกเนี่ยพลังงานจูลยังไม่มีเพราะวัตถุยังไม่เคลื่อนที่นะคะแล้วพลังงานจูลก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะเพราะว่าจากจุดเริ่มต้นเนี่ย
v มันเป็น0ใช่มั้ยคะความเร็วที่วัตถุมันเคลื่อนที่มันเป็น0แล้วพอไม่นัดปล่อยลงมาเรื่อยๆเนี่ยความเร็วก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นนะคะตามความเร่งที่มันมีอยู่มาอ่ะจากข้อสังเกตตรงนี้นะคะมันก็เลยเกิดเป็นกฎที่เรียกว่ากฎอนุรักษ์พลังงานค่ะกฎอนุรักษ์พลังงานนั่นก็คือพลังงานก่อนเท่ากับเขียนตรงไหนดีวะเขียนตรงตรงนี้ละกันนะตรงนี้กฎอนุรักษ์พลังงานนะคะอนุรักษ์พลังงานปื๊ดนะคะปื๊ดกฎอนุรักษ์พลังงานนะคะก็คือพลังงานนะคะพลังงานรวมทั้งหมดนะคะก่อนตอนจุดที่เราสนใจเนี่ยจะต้องเท่ากับพลังงานอุ้ยต้องเท่ากับพลังงานตอนหลังพลังงานตอนหลังนะคะพลังงานตอนหลังโอเคนะทีนี้ค่ะมาที่พี่นัททาสังเกตมาตั้งแต่ต้นนะว่าหน่วยของพลังงานกับหน่วยของงานเนี่ยมันคือหน่วยเดียวกันใช่ไหมคะมันคือหน่วยเดียวกันทีนี้พลังงานที่มันมีตอนแรกเนี่ยค่ะมันอาจจะไม่ได้เปลี่ยนเป็นพลังงานที่มีตอนแรกซึ่งอาจจะสมมติมันเป็นพลังงานศักกับพลังงานสมมติว่ามันเป็นพลังงานศักละกันนะสมมตินะคะมันอาจจะไม่ได้เปลี่ยนเป็นพลังงานจน 100% ทีนี้ค่ะมันจะมีพลังงานศักพลังงานบางส่วนนะคะที่อาจจะถูกเปลี่ยนไปเป็นงานทันไหมคะเนื่องจากว่างานคืออะไรลูกงานคือการที่พลังงานมันถูกถ่ายโอนมาทำให้ถูกถ่ายโอนมาในรูปของแรงนะคะทำให้วัตถุเคลื่อนที่ไประยะทาง S ถูกไหมคะก็คือมันก็จะมีงานบางส่วนนะคะที่มันมีอยู่แล้วตอนแรกนะคะมันจะมีพลังงานบางส่วนที่มันมีอยู่แล้วตอนแรกนะคะมันถูกเปลี่ยนไปเป็นงานในตอนหลังดังนั้นนะคะไอ้กฎอนุรักษ์พลังงานเนี่ย E ก่อนเท่ากับ E หลังเนี่ยมันอาจจะเขียนได้ว่าพลังงานที่เกิดขึ้นก่อนนะคะเดี๋ยวตรงนี้ป่ะพี่นัทขอลบตรงนี้นะนั่นน่าจะลบตั้งแต่แรกเนาะพลังงานที่มันเกิดขึ้นก่อนนะคะอ่ะพลังงานที่มันเกิดขึ้นในตอนแรกนะคะก็จะเท่ากับพลังงานรวมๆตอนหลังพลังงานตอนหลังนะคะบวกกับงานที่เกิดขึ้นนะคะก็จะเป็นนี้จากกฎอนุรักษ์พลังงานนะคะสรุปอีกครั้งหนึ่งเนาะจากกฎอนุรักษ์พลังงานเนี่ยพลังงานเนี่ยมันจะไม่สูญเสียไปไหนนะคะก็คือพลังงานเนี่ยสามารถเปลี่ยนรูปไปมาได้เป็นรูปไปมาได้ปะจากศักเป็นจนจากจนเป็นศักอะไรก็ว่าไปนะคะซึ่งพลังงานก่อนการกฎอนุรักษ์พลังงานนะคะก็คือพลังงานก่อนเท่ากับพลังงานหลังพลังงานรวมตอนแรกเนี่ยเท่ากับพลังงานรวมตอนหลังที่เราสนใจนะคะซึ่งอย่างที่บอกไปว่าพลังงานเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนไปอยู่ในรูปของงานได้นะคะนั่นก็คือเราจะเขียนกฎอนุรักษ์พลังงานว่าพลังงานก่อนเนี่ยเท่ากับพลังงานหลังบวกกับงานที่เกิดขึ้นได้เช่นกันโอเคนะคะโอเคมาก็จบแล้วค่ะสำหรับเนื้อหาวันนี้นะคะเราไปดูโจทย์ข้อแรกกันดีกว่าค่ะข้อนี้เป็นโจทย์นิดนึงรถยนต์หนัก200กิโลวิ่งด้วยความเร็ว72กิโลเมตรต่อชั่วโมงพลังงานจูลของรถเนี่ยมีค่ากี่จูลง่ายๆเลยเขียนสูตรก่อนพลังงานจูล E K เท่ากับเศษ1ส่วน2 M V กำลัง2ใช่ไหมใช่ป่ะ M เนี่ยรู้แล้วก็คือคนนี้คือ M คุณ V อันนี้คือคุณ V ถูกเปล่าแต่คุณ V เนี่ยมันไม่ใช่หน่วยเมตรต่อวิเหมือนที่เราคุยกันเมื่อกี้แล้วเราต้องเปลี่ยนหน่วยด้วยถูกป่ะยังจำเรื่องการเปลี่ยนหน่วยได้ไหมจำได้ไหมต้องจำได้สิ จำไม่ได้เดี๋ยวพี่นันพาทำเรามาเปลี่ยน V เนี่ยจากกิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยให้กลายเป็นเมตรต่อวินาทีก่อนต่อวินาทีนี้เรามีอะไรคะ72กิโลเมตรใช่ปะอยากได้อะไรอยากได้เมตรต่อวินาทีใช่ไหมเราต้องกำจัดคำอุปสรรคไปถูกไหม72นี้พี่นัทอยากได้เมตรเฉยๆแต่มันมีคูณกิโลเข้ามาขวางคูณกิโลคูณตัวเคเนี่ยคูณตัวเคเนี่ยมันคือ10ยกกำลังเท่าไหร่กำลัง3เย่คูณกิโลดึงคูณกิโลออกมากลายเป็น10กำลัง3พี่นัทเหลือเมตรตัวเดียวแล้วถูกเปล่าแย่งแย่งแย่งแฟนแยกเขาออกจากกันอ่ะ
สรุปชั่วโมงพี่นัทมีหน่วยเป็นชั่วโมงถูกเปล่าตอนแรกแต่พี่นัทอยากได้หน่วยวินาทีก็เทียบเลยค่ะ1ชั่วโมงมีกี่วิคะ1ชั่วโมงมีกี่วิก็คือ1ชั่วโมงมี60นาที1นาทีมีอีก60วิทันมั้ยก็เลยจะกลายเป็น72 72 72หารด้วย66 36เนาะเอ๊ะ72กี่คิดกําลัง3อ่ะ36คิดเลขให้ดูตัดตูนตัดโซนตัดอ่ะ36หาร720ก็ได้10เนาะได้10เมตรต่อวิเย้ yeah. ได้วีแล้วสามารถหา EK ได้ยังคะได้ยังได้แล้วไปแทนค่าได้เลยก็คือเศษ1ส่วน2คูณมวลเป็น 2,000 มวลเยอะมากเนาะแล้วคูณด้วย V คิดออกมาเมื่อกี้แล้วได้10คิดเลขเลยค่ะ2อ๋อเดี๋ยวเปลี่ยนสีให้นะ2ตัดกับ 2,000 เหลือ 1,000 เนาะอ่ะ 1,000 คูณกับ10ได้ 10,000 ปึ๊บ2 3นี่หน่วยเป็นอะไรคะจูลอ่ะตอบได้เลยก็คือพลังงานจูลที่เกิดขึ้นของรถคันนี้เท่ากับ 10,000 จูลเนาะอ่ะถ้าเปลี่ยนอยากตอบเป็นกิโลสักนิดนึงก็เป็น10กิโลจูลก็ได้ก็คือดึง03ตัวไปเป็นคูณกิโลแทนโอเคตอบได้แล้วเสร็จแล้ว1ข้อง่ายมั้ยคะง่ายป่ะง่ายมากมาดูข้อ2กันดีกว่าข้อ2นายฟักนายฟักชื่อแบบน่ากินมากนายฟักทิ้งขวดมวล 5.5 กิโลกรัมจากหลังคาบ้านสูง12เมตรให้ตกอย่างอิสระถ้าขวดลงมาได้ระยะทาง1ส่วน3ของทางทั้งหมดจะมีพลังงานกี่จูลอะในภาพแบบดูนี่หลังคาบ้านหลังคาบ้านสูงจากพื้นเท่าไหร่12เมตรนี่พื้นนะพื้น12เมตรนี่ถูกปะถูกไหมเขาบอกว่าทิ้งขวดลงมาเนี่ยทิ้งมาปึ๊ดอิสระเลยนะตกลงมาได้1ส่วน3ของระยะทางจะมีพลังงานกี่จูลก็คือตกลงมาได้1ส่วน3ของระยะทางเนี่ยมันคือมันตกมาอยู่ตรงไหนก็คือตรงนี้ประมาณนี้แล้วกันเนาะอึส อยู่ตรงนี้ก็คือ1ส่วน3ทันไหมคะของระยะทางก็คือเท่าไหร่เอ่ย12เมตรแสดงว่ามันตกลงมากี่เมตรละกี่เมตร4เมตรนั่นเองนั่นจุดนั้นถามว่าจะมีพลังงานทั้งหมดกี่จูลโอเคกี่จูลมามาลองคิดตอนที่วัตถุตกลงมาถึงตรงนี้ใช่ไหมมันมีพลังงานอะไรเกิดขึ้นบ้างคะก็คือแน่นอนอยู่สูงจากพื้นต้องมีพลังงานจาก ES แน่นอนถูกไหมซึ่งจะใช้ h เป็นเท่าไหร่ h เป็น8เพราะว่ามันสูงจากพื้น8เมตรมันตกลงมา4แสดงว่าสูงจากพื้น8เมตรโอเคแต่เด็กส่วนใหญ่เนี่ยคิดแค่นี้แหละแล้วตอบเลยเพราะว่าคิดว่าแบบคงเป็นแค่ความสูงธรรมดาแต่ข้อนี้เนี่ยมันจะต้องคิดพลังงานจูลด้วยเพราะว่าวัตถุเนี่ยตกลงมายังอยู่กลางอากาศอยู่ไม่ได้หยุดเคลื่อนที่นี่ถูกป่ะต้องมีมันก็ต้องมี v ด้วยเสียเปล่าดังนั้นเนี่ยข้อนี้เนี่ยพลังงานตรงจุดนี้เนี่ยก็คือ e เท่ากับ e s เนี่ยบวกด้วย e k หรือเปล่าทันไหมคะทันไหมอ่ะ e s ก็คือ m g s ถูกไหม e k ก็คือเศษ1ส่วน2 m v 1 2อ่ะเช็คต่อไปนิดนึง m รู้แล้ว g รู้แล้ว h รู้แล้วจบที่ es แทนค่าได้ m ก็รู้แล้วแต่ติดที่ v เรายังไม่รู้ก็เปล่าหา v ไงดีหา v ไงดีอ่ะจำการตกอิสระตกอย่างอิสระได้ไหม ตอนนี้เรามีตัวแปรอะไรตกอย่างอิสระทำให้เรารู้ว่า u เนี่ยเท่ากับ0ถูกเปล่า v เนี่ยต้องการรู้ค่า g เป็น10ทันไหมทันเปล่า
อยากรู้ v มี u แล้วรู้ s ด้วย s เนี่ยเคลื่อนที่ลงมาแค่4เมตรเราสามารถหา v ได้ไหมคะหาได้ป่ะหาได้ใช้สูตรไหนสูตรไหนเอ่ยใน4สูตรจำได้ไหม v เท่ากับ u บวก at v กำลัง2เท่ากับ u กำลัง2บวก2 as แล้วก็s เนี่ยเท่ากับ1 ut บวกเศษ1ส่วน2 at กำลัง2หรือสูตรสุดท้ายก็คือ s เท่ากับ v บวก u ส่วน2แล้วก็คูณด้วย t ใช้สูตรไหนใช้สูตรที่2เพราะว่าเราไม่รู้ t เลยถูกเปล่าโอเคไหมพี่นัทขอเขียนข้างบนนะคะในการหา v v ใช้สูตร2เนาะ v กำลัง2เท่ากับ u กำลัง2บวก2 as ส่วน 4s จึ๊บนี้อ่ะ u เนี่ยเป็นศูนย์แล้วถูกเปล่าเพราะว่ามันแทนค่า u เป็น0 2 gs ก็คือเอา2คูณกับ g เป็น10 s เท่าไหร่เอ่ย s เท่ากับ4เมตรนี่ปุ๊บอ่ะได้คูณ v กำลัง2มาเป็นเท่าไหร่4 2 8 8คูณ10ได้80ต้องถอดรูทไหมถอดรูทปะไม่ต้องถอดก็ได้นะคะเพราะว่าในสูตรเนี่ยเราต้องการใช้ v กำลัง2อยู่แล้วโอเคนะนัดรู้แล้วว่า v กำลัง2เป็น80แทนค่าต่อเลยรู้หมดแล้วมวลเป็น 0.5 g เป็น10 h เป็นเท่าไหร่8บวกกับเศษ1ส่วน2คูณกับ m เป็น 0.5 v ก็คือ v กำลัง2เป็น80เนาะแทนค่าให้รู้อ่ะภาพตัดนิดนึง2ตัด80เท่าไหร่40ปุ๊ชปุ๊ชอ่ะแทนค่ายังไงดี 0.5 คูณ10ได้ได้5เนาะ8 5 40คิดเลขอย่างรวดเร็วอันนี้40คูณ 0.5 ได้เท่าไหร่ได้20อ่ะแสดงว่าพลังงานที่เกิดขึ้นทั้งหมดเป็น60นิวตันจูลเย้จบแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วนะคะก็คือข้อนี้เนี่ยนายฟักก็คือไอ้ขวดที่อยู่กลางอากาศตรงเนี้ยจะมีพลังงานทั้งหมด60จูลค่ะโอเคป่ะเย้เสร็จแล้ว2ข้อเหลืออีก3ข้อง่ายๆแบบนี้แหละข้ออื่นเพียงไปข้อ3ไปนะคะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลามาหน้ามาเลยวัตถุเนี่ยมวล m มีอัตราเร็ว v พลังงานจูลเนี่ยเป็น e ถ้าวัตถุมวล 2m อัตราเร็วเป็น 2v พลังงานจูลจะเป็นเท่าไหร่ดูก่อนพลังงานจูลเป็น e ถูกไหมคะเศษ1ส่วน2มวลเป็น m อัตราเร็วเป็น v ก็แบบนี้ได้เลยถูกป่ะถูกไหมแต่ตอนหลังเขาบอกว่าถ้าวัตถุให้เขียนเป็น e 2แล้วกันเนาะทันไหมวัตถุเศษ1ส่วน2 m กลายเป็น 2m แทนแล้ว 2m คูณด้วยv กลายเป็น 2v แล้ว 2v ทั้งหมดยกกำลัง2ถูกไหมก็เศษ1ส่วน2คูณกับ 2m คูณกับเท่าไหร่เท่าไหร่2กำลัง2ได้4เนาะ 4v กำลัง2ก็กลายเป็นพี่นัทยังคงพี่นัทจะให้สังเกตว่าเศษ1ส่วน2 mv กำลัง2มันคือเป็น e ถูกไหมคะถ้าพี่นัทคงไว้คงอันนี้ไว้คง m ไว้คง v กำลัง2ไว้ก็จะเหลือตัวเลขอยู่2ตัวก็คือคูณ2กับคูณเป็น4ปุ๊บคูณ2เนี่ยกับคูณ4ถูกเปล่าทันไหมก็คือไอ้สีชมพูที่เป็นนัดวงไว้มันคือตัว e ถูกไหมคะงั้นเก็บไว้ก่อน1ส่วน2 m v กำลัง2เนี่ยมันคือตัว e ถูกเปล่าเหลือเลข2กับเลข4คูณกันได้8ก็คือข้างหน้านี่แสดงว่าเปลี่ยนเขียนเป็นรูปไหนได้เป็น8คูณกับ e ถูกไหมอ่ะวิ่งกันไปดูพลังงานจูลมีค่าเท่าใดก็คือ8 e ตอบได้เลยจบใช่ไหมง่ายปะง่ายไหมง่ายมากเลยดูข้อต่อไปดีกว่าทันไหมมีใครไม่ทันข้อนี้ไหมก็คือตอนแรกเนี่ยเขาให้พลังงานจูลมาเศษ1ส่วน2ส่วนพลังงานจูลคือ1ส่วน2 mv กำลัง2ใช่ไหมคะมวลวัตถุเนี่ยมีมวล m อยู่แล้วแล้วก็ความเร็วเป็น v โอเคป่ะดังนั้นพอแทนไปพลังงานจูล e เนี่ยก็จะเป็นเศษ1ส่วน2 mv กำลัง2โอเคนะพอตอนหลังแทนค่ามวลเนี่ยเป็น 2m
ทนเข้า v เป็น2 v คิดเลขออกมาก็จะได้เป็นแบบนี้สังเกตได้ว่าเศษ1ส่วน2 m กับ v กำลัง2เนี่ยมันก็คือคูณ e ถูกไหมคะเดี๋ยวมันเป็นคูณ e แสดงว่าเลขที่เหลือเนี่ยมันก็คือ2คูณกับ c เนี่ยก็คือ8คูณกับเศษ1ส่วน2 mv กำลัง2ก็เท่ากับ8 e ดังนั้นพลังงานจนข้อนี้ก็เลยเป็น8 e ค่ะโอเคนะจบแล้ว2ข้อไปข้อถัดไปดีกว่าข้อต่อไปปึ๊บมวล A ขนาด10กิโลกรัมนะคะอยู่ห่างอยู่สูงจากพื้นโลก1เมตรมวล B 5กิโลกรัมสูงจากพื้นโลก 1.5 เมตรอัตราส่วนของพลังงานศักย์ของ A ต่อ B เป็นเท่าไหร่ถามพลังงานศักย์มาพลังงานศักย์ส่วนอะไรคะ E เท่ากับ m g h ถูกไหมแบบนี้เขาถามหาพลังงานศักย์ของ Aต่อด้วยพลังงานศักย์ของ B ถูกเปล่าทันไหมแล้วก็แทนค่าเลยก็คือ MMA GA ถูกไหมแล้วก็ HA ก็ MB GB ปื๊ดแล้วก็ HB แต่คุณ GA กับคุณ GB อยู่ภายใต้แรงโน้มถ่วงเดียวกันคือมันยังอยู่บนโลกอยู่ถูกเปล่าดังนั้นตัดคุณ GA ทิ้งเลยมีค่าเท่ากันเขาถามหาอัตราส่วนพลังงานใช่ไหมคูณ m คูณ a เนี่ยมวล a หน่วยให้มา10กิโลถูกไหมคูณ h ตู้1เมตรคูณ m v 5กิโลค่ะส่วนจากพื้น 1.5 นี่ได้คิดได้เป็น10ตัดเลขอยากตัด5ตัดนี่เหลือ5เนี่ย2ถูกปะใช่ไหมก็จะเหลือ2ส่วนด้วย 1.5 เท่าไหร่เนี่ยช่วยคิดเลขหน่อย2ส่วนเท่าไหร่3ส่วน2ก็คือเป็น4ส่วน3นั่นเองดังนั้นอัตราส่วนของพลังงานศักย์ของ A ต่อ B เป็น4ต่อ3ตอบได้เลยเขียนไหมใช่ปะเย่จบไปแล้ว1ข้อเหลืออีก1ข้อหรือเปล่า1ข้อนะงานลบนะฟลุตข้อต่อไปข้อท้ายแล้วข้อสุดท้ายข้อนี้แหละมาเจอคุณสปริงแล้วที่งานสอนไปตอนแรกนะก็คือ4ข้อที่ผ่านมายังเป็นพลังงานจนพลังงานศักย์ธรรมดาอยู่นะดูสปริงกันดีกว่าสปริงเนี่ยมีความยาวปกติ1เมตรค่าเลสสปริง100นิวตันเมตรเย้เจอ100นิวตันเมตรแล้วแบบคือเป็นหน่วยของคุณเคฟมั้ยคะถูกปะต่อมาเนี่ยถูกแรงกระทำแล้วทำให้ยืดออกฟรืดความยาวเปลี่ยนเป็น 1.2 เมตรจงหาพลังงานศักย์ยืดหยุ่นก็คือพลังงานศักย์สปริงที่เราบอกไปตอนต้นเนี่ยเรียกว่าเรียกอย่างหนึ่งว่าพลังงานศักย์ยืดหยุ่นนะคะในขณะที่ถูกแรงกระทำมีค่ากี่จูลพลังงานศักย์ดูสูตรก่อน e ของคุณสปริงเนี่ยเท่ากับเศษ1ส่วน2 kx กำลัง2ถูกไหมคะคุณ k รู้ยังคะตรวจให้มาแล้ว100นิวตันต่อเมตรโอเคไหมแต่คุณ f คุณ f คืออะไรเปิดกันไปดูซิเปิดกันไปดูที่เราไม่เปิดให้นะไม่มีให้เปิดแล้วโอเคไหมคุณ f มันคือความยาวที่เปลี่ยนไปความยาวที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนเปลี่ยนไปอ่ะใช่ 1.2 ไหมข้อนี้ใช่ไหมคะใช่ 1.2 ป่ะสิบป่ะใช่ 1.2 ได้ไหมใช่ป่ะโจทย์ดีๆนะโจทย์บอกว่ามันยืดออกแล้วความยาวเนี่ยเปลี่ยนเป็น 1.2 แสดงว่าความยาวที่มันเปลี่ยนไปมันไม่ใช่ 1.2 หรือเปล่ามันก็คือเอาความยาวที่มันเปลี่ยนเป็นเนี่ยลบด้วยความยาวเดิมแสดงว่าความยาวที่เปลี่ยนไปก็คือ 1.2 ลบกับ1นั่นเองก็คือ 0.2 เขียนไหมรู้ x แล้วรู้ k แล้วแทนค่าได้ปกติเศษ1ส่วน2คูณ k คือเท่าไหร่คะ100คูณ f ก็คือ 0.2 ย
ยกกำลังสองนะแค่คูณอีกตัวนึงตัด2ตัดเหลือ 0.1 0.1 คูณ 0.2 คูณ100ได้เท่าไหร่ได้2กลายเป็นจูลเย้เสร็จแล้วอีก1ข้อค่ะเขียนนี้เขียนนี้อ่ะทีนี้ก่อนจบข้อนี้เนี่ยคลิปจบแล้วแต่ฉะนั้นอยากให้น้องๆระวังนิดนึงเรื่องหน่วยเพราะว่าถ้าไปทำโจทย์ถ้าเราลองดูโจทย์เยอะๆเนี่ยเราจะเห็นว่าบางทีเนี่ยความยาวเนี่ยเขาอาจจะให้ความยาวที่เปลี่ยนไปเนี่ยเขาอาจจะให้มาเป็นหน่วยเซนติเมตรซึ่งอยากให้น้องๆระวังด้วยเวลาเรามาแทนค่าต้องหน่วยเป็นเมตรเท่านั้นนะคะโอเคไหมต้องหน่วยเป็นเมตรนะสำคัญมากอุ้ยแต่เอ็มหายหมดเลยก็คือหน่วยมันต้องเป็นเมตรนะถ้าเกิดว่าให้เซนติเมตรมาก็ต้องแปลงให้เป็นเมตรด้วยนะตามสากลเพราะว่าคุณจูเนี่ยก็จะเป็นหน่วยที่ต้องมาแทนตรง f เนี่ยต้องเป็นหน่วยของเมตรเท่านั้นเขียนไหมตาม SI unit ที่เราเรียนกันโอเคจบแล้ววันนี้ก่อนไปมาทวนนิดนึงวันนี้เราเรียนไปทั้งหมด3บวก1สูตรก็คือคุณพลังงานเนี่ยแบ่งเป็นหลายประเภทก็คือพลังงานไฟฟ้าพลังงานกลพลังงานเคมีอ่ะเยอะมากโอเคไหมแต่เรื่องที่เราเรียนวันนี้คือเรื่องพลังงานกลคุณพลังงานกลมีลูก2คนคนแรกคือฝั่งนี้ก็คือคุณพลังงานศักคุณพลังงานศักก็มีลูกอีกก็คือคุณพลังงานศักโน้มถ่วงกับคุณพลังงานศักสปริงหรือว่าพลังงานศักยืดหยุ่นโอเคไหมก็พลังงานศักโน้มถ่วงก็คือ m คูณ g คูณ h ถูกไหมพลังงานศักยืดหยุ่นก็คือนี่ส่วนนี้เลยเซนหนึ่งส่วนสอง k กำลังสองส่วนลูกอีกคนนึงของคุณพลังงานจนก็คือใครคะเซนหนึ่งส่วนสอง m v กำลังสองเองนิดนึงคุณเสริมนิดนึงลูกของคุณพลังงานศักเนี่ยชื่อก็จะมียืดหยุ่นกับน้ำพวงถูกไหมคะคุณยืดหยุ่นก็คือคุณสปริงก็อย่างโจทย์ที่พี่นัทเอามาให้เนี่ยมันไม่ได้มีการใช้เรื่องแรงมาเกี่ยวนะแต่ว่าถ้าโจทย์เราทำลองไปทำโจทย์ที่อื่นเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเราจะต้องใช้สูตรอีกสูตรนึงคู่กับสูตรนี้ก็คือf เนี่ยเท่ากับลบ kx โอเคนะหรือว่าใช้ f เท่ากับ kx เฉยๆก็ได้ถ้าเราจะคิดเลขเฉยๆนะเขียนไหมโอเคจบแล้วนะคะสำหรับเนื้อหาของคลิปนี้นะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ